จยสาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลกินเขาเป็นมู่กันคือเก่าคือเดิมหรอค่ะคำแรกในบ่อคำแรกนี่เป็นไตปลาแห้งค่ะไตปลาแห้งสตอตายไปแห้งจากคือไทยและไทยทูยูค่ะปลาสลิดทอดไข่อันนี้ก็จากคือไทยและไทยทูยูค่ะอันนี้เขาทอดสำเร็จรูปมาให้เราแล้วนะคะจับคนกับศิลาบ่สั่งยังมากินเขาอ่างหนักกันแบบนี้อุ้ยฮอนฮอนอันนี้ปลาส้มปลาส้มจากของตลาดค่ะซื้อมาจากร้านค้าแถวบ้านค่ะชุบแป้งโกกิทอดปลาส้มประจินจ้าอืมฮอนฮอนฮอนมาแล้วกินนกผักขมผักแก้นขมผักอีไรผักผักเสียผักโอ้ซื้อหลายแห้งตั้งแต่กินผักมาตั้งแต่กินผักมาเนี่ยค่ะผักขมนี่ผักแก้นขมผักอีไรผักผักหยังเอ้ยหลายแห้งผักขี่ขมกับนี่อื้อก็จะมีหลายชื่อมากอื้ออื้ออันนั้นเป็นรสรสพวงแกกับเปลือกอ้อยมั้ยผมว่าอันนั้นมันก็เนี่ยเล่นมันอาซีกับอันพี่เสงห้าลูกซื้อเออหลักอาซีไปอธิบายแล้วแหละเพื่อนที่ตรงทางกันอันเออใส่กับอันเนี่ยงอันเนี่ยงเนี่ยก็เป็นหน้าหนองแน่นเป็นหนองห้องอาซีห้องมันตรงขาบู๊ยก็ปิดฤดูกาลเหรอพี่น้องอ่อยเบิ่งส้มเป็นพักอะไรเนี่ยอักขยังค่ะมีบางคนบอกว่าตอนดูพี่เจ้ากินหน้าอร่อยมากแต่พอหนูมากินเองกินอะไรคิ้วท่านคิ้วหรือกลิ่นฉุนจ้าหมักมุ้มดิบ่ะแม็กกล่าวจะเป็นดอกทองทองอุไรสีสวยเป็นดอกเบิร์ดปีดอกทั้งปีเลยอ่ะดอกทองดอกทองทั้งปีดอกทองอุไรป๋าถือป๋าถุมป๋าได้ตามจังสิสลาห้อนปะห้อนพี่น้องเพื่อนติดทางค่ะบ้านอยู่ติดถนนเลยว่าเป็นถนนสี่เลนไม่ใช่ถนนสายหลักเป็นถนนสายย่อยค่ะแต่ก็ร้อนห้อนแต่ก็ห้อนเพราะว่าเฮ็ดเฮือง
พ่อก็แม่เฮ็ดเฮือนตะกี้มันขับไกลคนทางอยู่ถึงตะกี้เป็นทางหินแห้งสินะบัดที่นี่พอความเจริญมันเข้ามามันก็กลายเป็นแบบถนนลาดยางมันก็เลยได้ดูว่าติดถนนค่ะกินแล้วว่าจะไปกินก้อยปากอยู่หน้าน่ะเว้ยน่ะเว้ยน่ะพ่อแม่อ่อนเขาเจ้าปิ้นหีบอ้อยหมายถึงว่าพอปิดฤดูกาลอ้อยใช่ไหมคะเฒ่าแก่ต่างๆก็จะเลี้ยงทีมงานท่านน่ะเป็นโทมัสลันย่าเฉยหรือว่าอาจจะไปสวัสดิ์เซลล์มาหาที่เราแม่อ่อนเพชรก้อยปากฟาร์มแค่เบาซื้อๆกันน้ำได้ไหมล่ะอาจจะออกไปกวนนาดางแน่สักหน่อยกินเยอะๆเอาซ้ำนี่ล่ะเด้อ